มาสิเราจะทำการประกาศนะฮะเรียงไปทีละภาคภาคละ1คนครับเราจะเริ่มต้นจากภาคเหนือครับต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับหลังจากนั้นนะฮะจะเป็นภาคกลางและสุดท้ายไปที่ภาคใต้ครับท็อป20ท่านของเราฮะพร้อมที่จะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือครับท่านแรกจากภาคเหนือสู่ท็อป20ของเราในค่ำคืนนี้ได้แก่มิสเกรดสุโขทัยตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่มิสแกรนด์มุกดาหาร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ Miss Grand บุรีรัมย์และท่านที่3จากภาคกลางได้แก่Miss Grand Serapuri และท่านที่3จากภาคใต้ได้แก่ Miss Grand ชุมพรภาคเหนือครับอันที่4จากภาคเหนือสู่ท็อป20วันนี้ได้แก่ Miss Grand ลำพูนและท่านที่4จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ Miss Grand นครพนมอันที่4จากภาคกลางได้แก่ Miss Grand ปทุมธานีภาคใต้สู่ท็อป20วันนี้ได้แก่ Miss Grand สตูก็เป็นที่ท็อป20ของเราถึง16ท่านแล้วครับเหลือเพียงภาคละ1คนเท่านั้นครับท่านสุดท้ายจากภาคเหนือได้แก่ Miss Grand ลำปางท่านสุดท้ายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ Miss Grand มหาสารคามและท่านสุดท้ายจากภาคกลางMiss Grand Thailand 2024 ได้แก่
เสียงปรบมือให้กับพวกเธอและให้กับน้องๆอีก57จังหวัดทางด้านหลังด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยหวังว่าพวกเธอจะกลับมาแก้มือกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าครับเพราะเวทีของเรายังเปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีความฝันและความสามารถและพร้อมที่จะสู้ต่อนะครับในช่วงนี้ครับขอแนะนำท่านผู้สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2024ดังต่อไปนี้ครับคุณสุริยาพงษ์ประยูนกรรมการผู้จัดการ G-Net